ดนมองตกอับส่งคอมเมนต์ข่าวอาร์ตี้ธนชัตโดนมองตกอับรับงานในวงการบันเทิงน้อยที่แท้ผันตัวไปทำธุรกิจของครอบครัวเป็นเจ้าของปั๊มปตท.ในขอนแก่นรวยแบบไม่ธรรมดาพักหลังๆไม่ค่อยได้เห็นผลงานในวงการบันเทิงเท่าไหร่นักสำหรับพระเอกหนุ่มมาติสอาร์ตี้ธนชัตตุลยชัตที่แจ้งเกิดจากหนังบุญชูเก้าเลยกลายเป็นโดนมองว่าตกอกไร้งานก่อนหลายคนจะมารู้ความจริงอว่าเจ้าตัวได้ไปรับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัวกับกิจการปั๊มน้ำมันที่บ้านเกิดในจังหวัดขอนแก่นไม่ค่อยได้รับงานในวงการบันเทิงมากนักโดยล่าสุด8เมษายน2567เพจดังมนุษย์ตุ๊ดก็ได้โพสต์แชร์ข่าวล่าสุดของอาร์ตี้ธนชัตพร้อมข้อความว่าเจ้าของปั๊มหล่อบอกต่อด้วยยอหลายคนบอกว่าอาร์ตี้ตอกระป๋องหลายคนบอกว่าตกอับคือตกอับยังไงก่อนหนอแม่เจ้าของปั๊มปตท.นี่ต้องมีเงินทุนกี่บาทคะใครผ่านไปทางภาคอีสานแวะอุดหนุนอาร์ตี้ด้วยนะคะงานนี้ก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นว่าเรียกตกอับแบบใดการจะได้เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันแบรนด์ใหญ่แบบนี้เงินลงทุนอยู่ที่หลักหลาย10ล้านบาทเงินลงทุนก่อสร้างไม่รวมค่าที่เดินเริ่มต้นที่ 15-50 ล้านบาทบ้านเขารวยอยู่แล้วนอกจากเป็นเจ้าของปั๊มแล้วยังมีธุรกิจอื่นด้วยเรียกว่าเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียวเห็นเจ้าของปั๊มแล้วอยากขับรถไปอุดหนุนเลย